สวัสดีครับวันนี้ส่งงานแต่งกายกล็อก43นะครับของท่านวัชรพงศ์นะครับตัวไก่นะครับถูกปรับแต่งนะครับปัดมันนะครับลิ้นไก่ทําเป็นสีแดงนะครับส่วนตัวสมอก็ถูกปัดมันนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูระบบปฏิบัติการกันนะครับครับหลังจากที่เราประกอบตัวไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับชุดลั่นไก่นะครับมีชุดไก่สะพานไก่แล้วก็สมอนะครับส่วนสมอเนี่ยทำการปัดมันนะครับส่วนชุดไก่สะพานไก่เนี่ยทางเราทำเป็นไก่แบล็ควูฟนะครับไก่แบล็ควูฟทำเป็นลิ้นแดงนะครับหน้าไก่ดำลิ้นแดงแล้วก็ขอให้เซตอัพให้อยากได้คืนไก่สั้นในที่นี้เราได้ทำการปรับแต่งชุดไก่ชุดสะพานไก่นะครับเฮาซิ่งแล้วก็ปัดมันสมอนะครับโดยที่ตอนนี้นะครับสปริงที่ใช้เนี่ยเป็นชุดสปริงของโกสนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับปืนไม่มีลูกนะครับหันไปในที่ทางปลอดภัยยิงทิ้งครับเรามาดูระบบปฏิบัติการกันก่อนนะครับขึ้นลำนะครับเซฟตี้มานะครับจับไกนะครับมีระยะล็อกให้นิดนึงนะครับแล้วทำการเดินไกนะครับคืนไกสั้นครับลักษณะแบบนี้นะครับคืนไก่สั้นมากครับกระบอกนี้เจ้าของเน้นให้คืนไก่สั้นครับ compatible กับความเป็นชุดสปริงของ Ghost นะครับที่เราได้ใช้กับ Glock 43กระบอกนี้นะครับได้แก่สปริงเข็มนะครับกับสปริงสมอนะครับ2อันนะครับทำให้ระบบปฏิบัติการเรียบรื่นนะครับมาดูน้ำหนักไก่กันนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับว่าน้ำหนักไก่จะได้เท่าไหร่นะครับน้ำหนักไก่3ปอนด์ 3.1 ปอนด์นะครับอีกครั้งนะครับน้ำหนักไก่ 3.1 ปอนด์นะครับโดยประมาณนะครับแต่สิ่งที่ได้มากกว่าน้ำหนักไก่ที่ลดลงไปก็คือเรื่องของความสมูทของการลั่นไก่นะครับข้อดีจากสมอแต่งนะครับแล้วก็คืนไก่สั้นครับยิงสนุกมือขึ้นเยอะครับได้หน้าไก่ดำลิ้นแดงด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งงานท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณครับ